ื้นที่ภายในชุมชนบ้านประตูปล่องเมื่อ 5-60 ปีที่แล้วที่นี่คือศูนย์รวมของสลาพื้นเมืองซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการทำเครื่องเงินโบราณของจังหวัดน่านแต่ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นก็คือชีวิตของอาจารย์บุญช่วยฮิรัญวิทย์ก็ถือกำเนิดขึ้นณชุมชนแห่งนี้ด้วยบ้านตุปองนี่ทำเครื่องเงินมาตั้งแต่ไหนแต่ใดเกิดมาก็เห็นว่าบ้านนี้ทำเครื่องเงินกันสมัยก่อนนะอาจจะเรียนมาจากทางพม่าคือมันมีหมู่พม่ามาอยู่ที่วัดสวนตาลที่วัดม่านเขามาทำเครื่องเงินกันนะเลยถ่ายทอดมาหาบ้านตุปองเนี่ยพวกผู้หญิงก็ทำสร้อยทำแหวนทำกำไรพวกผู้ชายก็ทำขันพานอะไรเนี่ยเราอายุได้15-16ก็เลยไปเรียนทีแรกไปฝึกก็ทำให้เขาฟรีนะไม่ได้คิดเงินนะถ้าทำเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเขาก็ให้บาทละ1บาททีนี้ถ้าทำดอกเสร็จได้บาทละ2บาทเป็นแล้วก็เลยทำตลอดมาถึงเดี๋ยวนี้รุ่นที่เรียนพร้อมกันเขาเสียชีวิตไปหมดแล้วเหลืออยู่คนเดียวกระแสความนิยมในการใช้เครื่องเงินของคนภาคเหนือในสมัยก่อนไม่ได้นำมาใช้เฉพาะเพื่อการประดับตกแต่งร่างกายเท่านั้นแต่ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของพวกเขาก็ยังผลิตขึ้นจากเงินด้วยสมัยโบราณนี่ทุกหลังคาเรือนจะต้องหาขันเงินไว้ใส่ดอกไม้ธูปเทียนไปทำบุญทำบุญที่ไหนก็ใช้ขันเงินทั้งนั้นอ่ะบวชพระบวชเนรที่ไหนก็ใส่ขันไปคือมันไม่มีขันสแตนเลสใช้แต่เงินกันคนทำก็ทำเยอะทำเท่าไรก็ขายไม่ทันนะเงินที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบส่วนใหญ่จะได้มาจากเงินโบราณที่นำเข้ามาจากต่างประเทศรวมถึงเงินเหรียญที่มีใช้กันอยู่ในสมัยรัชกาลที่6และรัชกาลที่7ซึ่งเงินแต่ละสกุลนั้นก็จะมีน้ำหนักเงินที่แตกต่างกันออกไปสมัยก่อนนี่จะหาซื้อเป็นเงินบาทแล้วก็เงินแถบของอินโดนีเซียเงินหมันของฝรั่งเศสเงินหมันก็น้ำหนักบาท3สลึงเงินแถบก็3สลึงนอกจากนั้นก็เงินบาทไทยเราเนี่ยแล้วการที่647เนี่ยโดยมากใช้เงินหมันหรือเงินห่างจากประเทศจีนมันมีน้ำหนัก25บาทเขาใช้ซื้อของเขาไม่ใช้ธนบัตรลวดลายของเครื่องเงินในสมัยโบราณที่นิยมกันจะมีอยู่3ลายแต่อาจารย์บุญช่วยท่านก็ได้คิดประดิษฐ์ลวดลายเพิ่มเติมขึ้นมาอีกทั้งนี้ก็เพื่อให้ขันเงินของท่านนั้นมีความร่วมสมัยไม่ตกยุคที่เราสืบทอดมาก็มีลายดอกกฐินแนบพนมลาย12ราศีทีนี้เราก็มาแปลเป็นลายดอกไม้นกลายกาบบัวลายดอกนูนเทพธิดาลายชนบทเดี๋ยวนี้ก็ทำเป็นรูปรามเกียรติ์ลาย13กันกรรมวิธีในการทำขันเงินแต่ละใบของอาจารย์บุญช่วยท่านจะใช้การชั่งก้อนเงินให้ได้น้ำหนักซิก่อนจากนั้นก็จะเริ่มตีขึ้นรูปเพื่อให้ได้ทั้งขนาดรูปทรงและลวดลายตามที่ต้องการเอาเงินน่ะมาใส่เบ้าหอมละลายเป็นน้ำก็เทใส่กระเบี้ยงก็มันก็เป็นก้อนแล้วก็เอามาตีขยายออกขยายออกอย่างน้ำหนัก10บาทก็ทำ5นิ้ว20บาทนี่ก็8นิ้วน้ำหนัก30ก็9นิ้วก็ขึ้นรูปเลยเวลาเราเข้าชันทำลายก็จะต้องรอให้มันเย็นก่อนทำทีละข้างนะทำข้างเสร็จแล้วก็กลับทำอีกข้าง2ครั้ง3ครั้งทีนี้ก็เอาชันเข้าข้างในไว้คืนนึงให้มันเย็นวันหนึ่งก็ได้รูปหนึ่งน้ำหนัก30บาทเนี่ยนะด้วยกระบวนการผลิตที่ต้องใช้ทั้งแรงกายและแรงใจขั้นสูงบวกกับความเพียรอย่างแรงกล้าเป็นเหตุให้ผู้ที่จะเข้ามาสืบสานมรดกภูมิปัญญาชิ้นนี้จากท่านมีน้อยผนวกกับแรงจูงใจด้านการตลาดที่ค่อนข้างจำกัดนี่จึงเป็นอีกหนึ่งวิกฤตด้านองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมที่กำลังจะสูญหายนักเรียนที่มาเรียนมาสืบทอด10วันก็มีคนมาเรียนจะทำยากหรือว่ามันเรียนน้อยแต่ไปได้เพราะได้ก็บอกแล้วถ้าสนใจก็ให้ไปหาที่บ้านนะเรียนให้มันจบไปเลยก็ไม่มากันคิดว่ามันใช้กำลังหรือว่าหัวมันจะได้กันนานแบบนี้มากแม้อาจารย์บุญช่วยท่านจะเปิดบ้านให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการทำเครื่องเงินด้วยมืออย่างไม่หวงวิชามานานแล้วแต่ทุกวันนี้ก็แทบจะหาผู้เรียนหรือผู้ที่ต้องการจะสืบทอดองค์ความรู้ทางด้านนี้ไม่ได้มันก็เกี่ยวได้หลายอย่างหนึ่งคนที่เป็นหนุ่มก็ไปเรียนหนังสือจบมาก็ไปทำงานราชการอันนี้มันไม่ทำ
งานหนักมั้งหรืออีกอย่างนึงถ้าทำเยอะๆมันก็ไม่มีตลาดรองรับเลยเลิกกันไปไม่มีใครสนใจทางนี้เลยการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ในครั้งนี้ทำให้นานาชาติได้มองเห็นอีกมุมหนึ่งของคนไทยที่ในยามปกติเรามักจะไม่ค่อยคุ้นชินกับพฤติกรรมเช่นนี้นั่นก็คือการมีวินัยและยังพร้อมที่จะเป็นผู้ปฏิบัติตามที่ดีสำหรับความปลอดภัยของคนไทยทั้งชาติวินัยที่เคร่งครัดและการพร้อมใจการปฏิบัติของคนไทยในมาตรการเพื่อหยุดยั้งการระบาดของไวรัสโควิด-19นี่คือวัคซีนชั้นดีที่ถูกนำมาใช้แทนการรักษาอย่างได้ผลจนหลายประเทศต้องหันกลับมามองคนไทยอย่างชื่นชม